สนับสนุนโดยเมกราพัสทังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจกากทังเช่าแทร้อยเซนต์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงข่าวนะคะมาพบกันในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561อยู่กับเราทั้งสองคนค่ะพี่จะเอ๋อุณารินกิจไพยบูนทวีและดิฉันนัทธาแรมวิโรจน์นะคะต้องบอกว่าวันนี้สดใสแล้วก็สดชื่นสักหน่อยเพราะว่า <c oughs> ติดตามเรื่องราวของการ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้แรงใช้กําลังในการแลกของฟรีอ่ะพี่เอ๋ชอบชอบนะคะข่าวนี้ค่ะ,ขคะเขาบอกว่ามีไอเดียที่เกิดขึ้นที่รัเสเซียค่ะ ก็คือเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าใต้ดินนะคุณผู้ชมที่รัเสเซียเขาตั้งตู้ขายตั๋วอัตโนมัติซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เงินในการซื้อตัว๋วเพียงแค่คุณต้องทําการออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายเป็นจํานวน30ครั้งแลกกับการได้ ตั๋วรถไฟนั่นเองค่ะเครื่องจําหน่ายตัวนี้นะคะกําหนดให้ผู้โดยสารค่ะจะต้องมาออกกําลังกายด้วยการลุกนั่งลุกนั่งไม่ต่ำกว่า30วินาทีเพื่อนแรกกับตั๋วฟรีนะคะแต่ถ้าหากว่าออกกําลังกายต่ำกว่า30วินาทีหรือว่างอเข่าไม่ถึงเกณฑ์ค่ะที่เครื่องติดตั้งเซ็นเซ,นซอร์เอาไว้นะคะก็ซื้อตั๋วแบบปกติค่ะนะคะไม่สามารถจะใช้ฟรีได้ คือต้องเขาบอกว่าต้องได้ท่าแล้วก็ต้องงอเข่าให้ถึงถ้าจะลุกนั่งนะคะก็ต้องลุกนั่งให้ได้เกณฑ์อ่ะไม่ใช่แบบนั่งย่อก้มเฉยๆหลอกเครื่องอันนี้เขาก็ไม่ได้นะคะมีเซ็นเซอร์ที่จะจับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจคือนุ๊กนัดบอกว่าก่อนจะเข้ารายการกันนะคะคุณผู้ชมคะก็คุยกันบอกโอ้ยเมืองไทยน่าจะมีนะนั่นน่ะสีแรกไข่ไหม คือเมืองไทยอ่ะคือเขาขึ้นฟรีถูกไหมคะเมืองไทยไม่ต้องไปแลกบัตรอะไรเลยแต่อันนี้ค่ะก็บอกเลยว่าจะต้องไปออกกําลังกายเพื่อที่จะถ้าคุณอยากจะได้อะไรสักอย่างของฟรีไม่มีในโลก<อ>ก็ต้องออกกําลังกายเพื่อที่จะแลกมาแล้วก็น่าจะเป็นเทรนเป็นกระแสในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพก่อนหน้านี้นเ,นเอกเคยคุยกับน้องนัท<ฆ>คุยกันเรื่องที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเขาแจกสายรัดข้อมือคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็เหมือนกับนับก้าวเดินอะ ขาจะบอกว่ารณรงค์ให้ประชาชนของเขาเนี่ยหันมาเดินเดินให้ได้วันละ1นึ่งหค่ะคำว่า1 9ึ่งนับเป็นกิโลก็ประมาณสัก78กิโลกิโลเมตรต่อวันน่ยนะคะในการเดินซึ่งญี่ปุ่นก็จะบอกว่าเป็นการออกกําลังกายที่กําลังดีคือต้องอต้องขยับมีการเคลื่อนที่เพื่อให้หัวใจทํางานกล้ามเนื้อยืดหยุนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกําลังกายที่สิงคโปร สะสมเป็นปอยค่ะอ,อันนี้ยังคุยกับน้องนัทเลยบอกว่าโอ้เมืองไทยน่าจะมีเพราะว่าจะได้ส่งเสริมให้คนเดินแล้วก็ไปแลกเอาคะแนนที่ว่าเนี่ยไปแลกของได้หรือเปแลกลดก็ได้ไปแลกข้าวฟรีไปแลกอะไรก็ว่ากันไปถือว่าได้ดูแลรักษาสุขภาพควบคู่กับ คุณภาพชีวิตนั้นมองอีกมุมนึงหลายคนก็อาจจะมีความคิดว่าก็เมืองไทยไม่เอื้ออํานวยต่อการเดินอ่ะจะเดินก็เสียงจะเดินบนฟุตบาทก็จะโดนมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมาจะชนบนฟุตบาทหรือแม้กระทั่งทางเดินต่างๆมันร้อนอ่ะพี่เอ๋คนไทยชอบเดินในห้าง <laughs> ไปดูเจอรถติดตอนเข้าห้างแล้วถามว่าซื้ออะไรไหมก็ไปหาอะไรกินแล้วก็นั่งนั่งเย็นๆยนสบายสบายนะจริงๆถ้ารัฐบาลสนับสนุนนโยบายแบบนี้เรื่องของการใส่ใจหันมาส่งเสริมให้คนออกกําลังกายมากขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นผลทางอ้อมนะพี่เอถ้าคนแข็งแรงแน่นอนระบบสุขภาพอะไรต่างๆโรงพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยคนป่วยที่จะไปแออัดกันในโรงพยาบาลก็น่าจะลดน้อยลงนะลดลงด้วยนะคะเพราะว่าได้ออกกําลังกายแล้วก็พอ คนเริ่มใส่ใจสุขภาพค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้เลยนะคะการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยก็คือการที่เราบอกกับตัวเองว่าเราจะดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นจะมาเลยตั้งแต่การออกกําลังกายการดื่มน้ำนะคะการปรับสมดุลการารับประทานอาหารการเลือกสรรสิ่งดีๆให้กับชีวิตมันจะมาะเพราะอะไรเพราะว่าคุณใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นคุณรักสุขภาพมากขึ้นแล้วนะคะคราวนี้พอบอกว่าจะต้องใส่อะไรเข้าไปในปาก เข้าไปในร่างกายของเรามันเป็นเรื่องของการทำร้ายสุขภาพเนี่ยมันจะหยุดละม,มันจะไม่ไ,ไม่ทำแบบนั้นอีกละ ค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องอะเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีเพจเพจนึงค่ะทาง Facebook เขาออกมาบอกว่าให้เราสังเกตนะคะ5สัญญาณเตือนเป็นการเตือนเกี่ยวกับโรคไตค่ะไตวายเฉียบพลันนะคะซึ่งโรคไตเนี่ยถือได้ว่าเป็นโรคยอดฮิตที่คนนั้นเป็นกันเยอะมากในปัจจุบันส่วนใหญ่นะคะก็มีสาเหตุมาจากอาหารในปัจจุบันค่ะที่มีโซเดียมสูงมากๆนะคะและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือมันอาจจะทําให้เราเนี่ยนะคะ ต้องเข้าออกโรงพยาบาลไปตลอดชีวิตเลยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยจะมีค่ารักษาพยาบาลที่แพงมากเลยค่ะดังนั้นนะคะจึงมีวิธีสังเกตอาการค่ะว่าไตย,ยังดีอยู่หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าวิธีแรกเลยนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีสมาธิโอ้อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุของโรคไตได้ด้วยหรือนี่นะคะสก็คือตาบวมที่เกิดจากโปรตีนตกค้างอยู่ในปัสสาวะค่ะ ข้อ3านะคะก็คือมีอาการบวมที่ขาที่เท้าค่ะหรือว่าบริเวณใบหน้านะจะรู้สึกว่าบวมเหมือนบวมน้ําี่ก็คือปวดปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน5ค่ะมีเลือดปนมาในปัสสาวะหากมีอาการเหล่านี้เขาบอกว่าให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพไตโดยด่วนเลยนะพี่ค่ะคือต้องบอกว่าไตเนี่ยคือตัวที่เป็นเหมือนเครื่องกรองอะค่ะ กรองของเสียสารพิษท,ทั้งหลายออกจากร่างกายของเราถ้าหากว่าไตามีปัญหาหรือว่าไตาเสื่อมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกรองที่ไม่ได้คุณภาพ mm. ก็จะทําให้เกิดในเรื่องของความเจ็บป่วยหรือว่าสารพิษย,ยังตกค้างอยู่ในร่างกายมันสังเกตได้นะน้องนัท <Yeah. S 1> ใครถ้าป่วยเป็นไตหน้าตาราศีจะหมอง mm. คือจะดูหมองหมอง uh. ผิวจะดูไม่สดใสจะแห้งแงจะหยาบจะกระด้าง mm. ขึ้นมา <Yeah. S 1> ทันทีเลยนะคะ เพราะว่าความไม่สมดุลของเขาเรียกว่าโซเดียมความไม่สมดุลของเกลือแร่ความไม่สมดุขลอมมดของน้ําที่อยู่ในร่างกายมันทําให้บางครั้งบางทีมันขับปัสสาวะออกมาเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่ใช่แค่ปัสสาวะมันมีโปรตีนปนมาด้วยมันมีในเรื่องของเลือดปนเข้ามาด้วยมันอันนั้นอย่าทิ้งไว้นะคะแล้วก็ไม่ต้องอายหมอไม่ต้องกลัวโอ๊ยหมอจะบอกมินิัยแล้วก็เป็นโรคใหญ่โตจริงๆบาง,บางครั้งบางทีเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่ใหญ่ แต่ปล่อยทิ้งไว้แล้วมันลุกลามใหญ่โตแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยโรคไตมันอาจจะเกิดขึ้นจากโรคอื่นๆก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นความดาันโลหิตสูง<ม>ก็ทําให้ไตคุณเสื่อมได้<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานก็ทําให้ไตคุณเสื่อมได้หรือแม้แต่คนยังไม่ทันเป็นความดัน<ฆ>ยังไม่เป็นเบาหวานแต่มีพฤติกรรมในเรื่องของการชอบไปทานอาหารที่มันมีโซเดียมมีเกลือมีผงชูรส มีผงฟูอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคก็ทําให้ไตเสื่อมบาง<ด>คน,น <ะ S 2> ไม่รู้ตัวนะพี่เอาจริงๆอย่างอย่างหลายๆบ้านอาจจะยังไม่รู้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ตัวเหมือนกันนะว่าการที่เราทานอาหารสักหนึ่งจานเนี่ยจะเป็นกับข้าวหรืออะไรก็ตามบางคนบอกว่าใส่ผงชูรสแล้วไม่พอใส่ผงปรุงรสลงไป, <c oughs> ไปอีกค่ะน้ําปลาซีอิ๊วขาวจ <c oughs> ัดซอส <c oughs> หอยนางรม <c oughs> คือแต่ละอย่างที่นัดพูดไปทั้งหมดเน <c oughs> ี่ย มีโซเดียมทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วมันเป็นเมนูอาหารไทยกับอาหารจีนที่ใส่เครื่องปรุงจัดแบบนี้แล้วแค่นั้นไม่พอน้องนัทปรุงจัดในในชามแล้วนะคะในกับข้าวที่ทํามาแล้วนะบางคนต้องยิมน้ําปลาพริกด้วยโอขารียกว่าเัดเต็มในเครื่องจิ้มอีกอะไรสมมุติว่าจิ้มแจ่วก็โอ้โหทั้งเค็มทั้งผงชูรสทั้งน้ําตาลมาครบเลยนะคะเพราะนั้นอันนี้ฝากไว้นะคะว่า สุขภาพจะดีได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญต้องเป็นเรื่องของการดูแลรักษาและถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้จะด้วยบอกว่าไม่รู้ก็ดีหรือคิดว่าคงไม่เป็นก็ดีบางทีมารู้อีกทีมันลุกลามเกินกว่าจะแก้แล้วแล้ววันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญเข้ามาแชร์ประสบการณ์คือคำว่าคงไม่เป็นหรอกอนะคะคำว่าไม่คิดว่าจะเป็นถึงขนาดนี้เนี่ย เมื่อไหร่ที่ป่วยขึ้นมาแล้วนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่สองก็ได้ในการที่จะรักษาสุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าทุกอย่างยังอยู่กับเราครบไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกลิน้นกายใจมือทั้งสองขาทั้งสองอวัยวะทุกส่วนเขายัางดีอยู่นะคะรักษาให้ดีเพราะคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสดีเหมือนกับแฟนรายการของเราที่เดี๋ยวจะเข้ามาแชร์ประสบการณ์ัน ช่วงหน้าลพลาดไม่ได้จริงๆค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงเวลาของจุดวัดดวงข่าวค่ะ,คะ สนสนับสนุนโดยเมกะร่าเฮอร์เบิส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมทงังเช่าเมกะร่าเฮอร์เบิสลเครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพ ติดตามกันในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเบาหวานนะคะที่ส่งผลข้างเคียงต่ออวัยวะแทบทุกส่วนในร่างกายเลยอย่างเช่นหลอดเลือดแดงหลอดเลือดหัวใจดวงตาแล้วก็ไตใช่ไหมคะพี่เอ๋โอ้เยอะมากเส้นเลือดสมองเส้นเลือดทั้งหลายในร่างกายเนี่ยถ้าหากว่าน้ําตาลเกินอยู่ในกระแสเลือดนานๆหรือที่เราเรียกกันว่าอาการเบาหวานเนี่ยนะคะ มันทําให้เหมือนอวัยวะตับไตไส้พุงรวมไปถึงเส้นเลือดหลอดเลือดของเราเนี่ยก็เหมือนกับถูกเชื่อมในน้ําเชื่อมอ<ช>น้นนมันก็ทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าเปราะแตกง่ายนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องบอกเลยว่าถ้าแตกเนี่ยใต้ผิวหนังธรรมดามเราก็จะเห็นเป็นเขียวเขียวคล้ำคลำเป็นจ้ำ,จำ <Yeah. S 2> ซึ่งอันนั้นไม่ไม่ได้อันตรายนะคะแต่ถ้าหากว่าไปแตกในเส้นเลือดในสมอง mm hmm. เป็นเส้นเลือดหัวใจที่มีการเปราะแตกหรือว่าอยู่ในอวัยวะต่างๆ <Yeah. S 2> ที่มันถูกทำลายได้ได้ง่ายหรือว่ามี oh. อันตรายที่โดนการเปราะแตกของเลือดไปะแล้วเนี่ยอันนี้การจะซ่อมแซมให้กลับมาเป็นปกติยากมาก mm hmm. นะคะหรือแม้แต่เขาจะมีคำหนึงที่เรียกว่า เบาหวานขึ้นตา,าอันนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะคนที่เบาหวานขึ้นตาเนี่ยถึงขั้นตาบอดอแล้วก็จะมีอีกคํานึงอันนี้ก็น่ากลัวค่ะคือเบาหวานลงไตนะคะก็คือน้ําตาลในเลือดสูงแ,แสดงว่าคนจะเป็นแบบนี้ได้แสดงว่าคุณไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้คือไม่คุมคือไม่ใช่ไม่ควบคุมนะคะ,ะหรือควบคุมไม่ได้ประเด็นก็คือไม่ควบคุมก็คือปล่อยจนลุกลามใหญ่โตเสียจน อวัยวะทั้งหลายทํางานหนักมากจนเกินไปอย่างไตเนี่ยทำหน้าที่ต้องกรองของเสียออกจากร่างกายแล้วปรากฏว่าน้ําตาลในเลือดสูงนะน้องนะการจะกรองอะ่ะต้องบอกเลยว่าอะไรที่มันมีสารแขวนลอยอยู่ในกระแสะเลือดมากๆพอจะกรองออกไปไตทํางานหนักทําไปทํามาตัวนี้ไม่ควรจะกรองออกไปก็กรองออกไปด้วยมีปัสสาวะมีเลือดปนบ้างปัสสาวะมีโปรตีนปนออกไปบ้างนะคะทําไปทํามาไตเสื่อมสภาพแล้วกลายเป็น ไตาวายต้องมีการฟอกไตหรือที่เรียกว่าไตาวายเรื้อรังถึงขั้นฟอกไตไม่พอะนะคะอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้อย่าประมาทอย่าคิดว่าเป็นเพียงแค่ก็แค่น้ำตาลในเลือดสูงก็แค่ปัสสาวะมาแล้วก็มีมดตอมมันจะไปอันตรายตรงไหนคือถ้าใครได้รู้ว่าผลข้างเคียงของเบาหวานเนี่ยตาบอด ไตาวายแล้วถ้าเป็นแผลที่เท้าถึงขั้นต้องตัดขาคือมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวมันน่ากลัวตรงไหนนะคะมันไม่ได้น่ากลัวตรงที่หมดตอมปัสสาวะนะคะมันน่ากลัวตรงผลข้างเคียงเลยเอก,ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับใครเลยแล้วก็หนึ่งในผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเกือบครบทุกอย่างใช่ เกือบครบทุกอย่างนี่คือผลข้างเคียงจากเบาหวานนะคะที่พี่เอบอกไปแล้วมีเกือบครบก็คือตอนนี้คือตามองไม่เห็นแล้วแล้วต้องฟอกไตด้วยนะคะไปติดตามกันค่ะกับเรื่องราวของคุณพักพลนะคะที่มีอาการข้างเคียงจากเบาหวานตาบอดมองไม่เห็นแล้วก็ต้องฟอกไตยอย่างต่อเนื่องไปชมกันเลยค่ะค่ะจะขอแนะนําเลยว่าผมเป็นเบาหวานความดันไตแล้วก็ตาบอดความดันในร่างกายสูง ผมจะขอบอกว่าผมเป็นมาหวานมาตั้งแต่อยุ่ธศี 4, แล้วเพิ่งจะมารู้จักเมกะลาพัฒต,ตอนหลังผมได้ฟังทางวิทยุ mm hmm. อาหารแล้วผมฟังทางคลื่นร้อยหนึ่งครับ <Okay. S 1> แล้วก็ได้โทรไปติดต่อทางรายการสั่งซื้อของอาจารย์อาจารย์ได้สั่งมาให้ทานทานได้มาระยะหนึ่งก็คือประมาณปีกว่าผมบอกเลยตรงๆว่าน้ำหนักผมปรับลงเลยนะ จากหกโลเมื Gefühl, 4, su, 4, i, ่อเหลือห้าโลห้าโลลงมาเหลือสี่โลสี่โลเหลือสี่โลครึ่งสามโลครึ่งอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกแรกอะน้ำตาลผมอะผมจะบอกได้เลยว่าน้ำตาลผมมะก่อนที่จะกินอะน้ำตาลผมมา4ี่ร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าจนหมอร้องอะจนของผมเป็นเรื่องตลกกันไปแล้วอะแต่พยาบาลอะเขาเห็นมลเลือดตกใจว่าทำไมว่าทำไมดีขึ้นอย่างงี้แล้วคนเป็นไตมันไม่สามารถที่จะมีภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบดีขึ้นมาเอง ถ้าฉีดยังไงบางคนมันก็จะไม่ขึ้นแต่ของผมไม่ได้ฉีดเลยกินตัวนี้มาได้ประมาณ8เดือนมันขึ้นมาเองทุกวันนี้คุณตุ้ยกินกี่ตัวคะของเมการ,ราพาัสเมการ,ราพาัสตอนนี้ผมกินอยู่2ตัวครับค่ะตัวไหนอ่อตัวชงเช้า2ก่อนอาหารนะครับ2ช้อนอแล้วก็ตบด้วยแคปซูลหลังอาหารอีก 2, 2> องแล้วก็ตอนเย็นหลังอาหารแคปซูลอีกสแล้วก็ชาชงก่อนนอนอีกหนึ่งผมบอกว่เลยว่าผมตาบอด แต่ผมไม่ท้อผมสู้ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่แบบจะตัดสินใจซื้อซื้อครับสั่งครับค่ะเรื่องราวของคุณพักพลนะคะอย่างที่บอกคือตามองไม่เห็นเลยแล้วเป็นตั้งแต่ยังยังอายุ13-14นี่ถือว่าไม่เยอะเลยนะพี่เอ๋คืออาการเนี่ยก็คือคนที่เป็นเบาหวานนะคะ<ม>คุณผู้ชมค่ะ มีสองแบบก็คือเบาหวานจากพันธุกรรมค่ะคำว่าเบาหวานจากพันธุกรรมในที่นี้ก็คือว่าพ่อแม่เป็นแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงในการจะเป็นเบาหวานเพราะว่ามันมาทางอินดีเอ็ะถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหรือว่าคนในตระกูลนะคะมันก็เป็นลักษณะของเบาหวาน type a ก็คือประเภทที่1แล้วก็จะมีเบาหวานประเภทที่สนะคะก็คือเบาหวานที่เกิดขึ้นจาก พฤติกรรมคำว่าพฤติกรรมก็คือการกินอาหารการมีโรภคภัยไข้เจ็บอื่นๆแทรกซ้อนเช่นมีไขมันในเส้นเลือดสูงมีความดันโลหิตสูงอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้อวัยวะภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งตับอ่อนซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตอินซูลินมาในการกำจัดน้ำตาลในเลือดเวลาเรากินข้าวค่ะน้องนะ,ะกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาล นะคะแป้งทั้งหลายบอกเลยบางคนบอกว่าเนี่ยพี่ไม่ชอบกินหวานเลยนะทาไมพี่เป็นเบาหวานล่ะทำไมพี่เป็นเบาหวานค่ะก็เลยให้พี่จดนะคะว่าพี่จดมาหน่อยสิคะว่าพี่ทานอะไรบ้างนะคะก็บอกพี่ก็ทานข้าววันละหนึ่งจานพูนๆกับข้าวพี่ไม่หวานเลยนะเพราะว่าพี่ไม่ชอบกินหวานนะคะต่อมาพี่กินขนมปังไหมคะชอบพี่ชอบกินขนมปังแล้วทําไมหรอ คือต้องบอกแฟนรายการนะคะว่าแป้งทั้งหลายหรือว่าข้าวทั้งหลายนะคะหรือว่าจะโรตีทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่เปลี่ยนจากแป้งกลายเป็นน้ำตาลแล้วจากน้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมะในร่างกายทั้งสิ้นถ้าอะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปแล้วเผาผลาญไม่หมดค่ะอันนั้นจะตกค้างสะสมอยู่ในร่างกายเขาถึงได้บอกว่ากินแต่พอดีกินแต่ขนาดที่เรา สามารถที่จะออกกําลังกายหรือว่าเผาผลาญอาหารอันนั้นได้หมดนะคะแล้วบางคนบอกว่าทําไมน้ําตาลขึ้นทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่กินหวานเลยปรากฏกลับไปเช็คอย่างที่บอกทานก๋วยเตี๋ยวพี่ไม่ปรุงเลยนะทานเส้นอะไรคะเส้นใหญ่แป้งล้วนๆน,นะคะเส้นใหญ่เส้นมีบะหมี่ทั้งหมดยิ่งใส่เส้นเยอะๆแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลเพราะฉะนั้นน้ําตาลก็ลอยอยู่ในกระแสเลือดต่อมาค่ะไม่กินหวานแต่กินขนมปัง แป้งก็เปลี่ยนเป็นขนมแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลอยู่ดีข้าวก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลอยู่ดี <Bea. S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวานคุณหมอจะบอกนะคะว่าถ้าจะทานข้าวให้ทานข้าวกล้องค่ะใช่ไม่ใช่ว่าข้าวกล้องกินแล้วพลังงานน้อยกว่าข้าวขาวแต่ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะเป็นน้ําตาลโมเลกุลที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเผาผลาญน,นะคะค่อยๆค่อยๆเผาผลาญไม่ใช่แบบกินปุ๊บน้ําตาลเต็มเลือดเลย อันนี้คือเขาจะค่อยๆปล่อยน้ําตาลออกมา <ฮะ S 1> แล้วก็ถ้าจะกินขนมปังกินได้ค่ะแต่ขอเป็นขนมปังพวกไม่ขัดขาวหรือขนมปังธัญพืชที่เรียกว่าโฮวีพวกนั้นก็จะถือว่าดีต่อสุขภาพมากขึ้น<ฮ>ะนะคะถ้าติดสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วต้องทานก็คือทานให<ค>้น,น้อยลงแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของการทานจาก ข้าวเป็นข้าวกล้องจากขนมปังขาวๆนวลๆนุ่มๆให้เปลี่ยนเป็นขนมปังที่มันเคี้ยวยากๆห,หน่อยก็คือโฮวีนหน่อยใช่อืนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าทางนี้ท้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งของที่คุณจะเลือกทานเข้าไปนะคะถ้าเลือกสักหน่อยเลือกของที่มันราคาอาจจะต่างกันสูงกว่านิดนึงแต่ดูแลรักษาสุขภาพได้ดีกว่าขอให้เลือกสิ่งนั้นจะดีกว่าแล้วอย่างที่บอกกลับไปที่เรื่องของคุณพักพลนี่ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของคุณพักพลนะที่มาเจอถังเช่าคือต้องบอกว่าติดตามรับฟังตั้งแต่ FM10 หนึ่งกับรายการจุดวัดดวงแล้วก็โทรศัพท์มาพูดคุยแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ไปทานค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากๆด้วยเลยจะถามพี่เอว่าไอ้ลถถังเช่าไปช่วยยังไงคะเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้<ะ>บางคนสงสยัยว่าเอ๊บอกเนี่ยกินถังเช่าลดน้ําตาลในเลือดกินถังเช่าแก้ปัญหาเบาหวานเอ๊บอกอย่างนี้นะคะคนที่ทําให้เบาหวานเกิดขึ้นในเราในตัวเราเองหรือการที่ควบคุมน้ําตาลในเลือดไม่ได้ก็คือตัวเราเอง ส่วนหนึ่งมาจากโรคภัยไข้เจ็บมาจากพันธุกรรมซึ่งต้องบอกว่าเรียกว่ากรรมในอดีตก็ได้<ะ>จึงได้พันธุกรรมเช่นนี้มานะคะแต่จะมัวแต่ไปโทษแล้วก็ไม่รักษาไม่ดูแลก,ก็ไม่ได้เพราะอย่างคุณพระพลเองเนี่ยนะคะบอกเลยว่าตาก็บออตาบอดเราอาจจะเห็นท่าที่กระพริบตาก็บอกเลยว่าเอานิ้วม,มาจิ้มตาผมผมมองไม่เห็นนะ,นะคะแ,คแล้วก็ที่สําคัญก็คือฟอกไตนะคะเห็นสภาพแบบนี้เนี่ยคือฟอก ไตสัปดาหละสามครั้งแต่ตั้งแต่คุณพักพลทานถังเช่าเขาบอกผมมีแรงผมสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เป็นปกติผมสามารถที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์จะไปไหนก็ไปจะไปฟอกไตผมก็ไปอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็ตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณ<ช>พรักพลน้องนัทมีพระที่อยู่ในวัดนี้นะเ็าบอกเดินมา,มาทักเหะคะทักค่ะ ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ดำดำดูซมซมดูไม่แข็งแรงเลยแล้วนี่ทําไมถึงไปทําอะไรมาสดใสขึ้นน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยเขากินถังเชา่านะคะเขากินถังเชา่าสรรพคุณของถังเช่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคือการปรับสมดุลนะคะแล้วร่างกายที่สมดุลก็คือจะนําพาสารอาหารไปเลี้ยงอ,อวัยวะทุกส่วนได้เป็นอย่างดีเติมออกซิเจนเข้าไปในเลือดและการนําพาสารอาหารร่างกายของเราที่ป่วยในอวัยวะส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดเป็นเบาหวานก็คือตับอ่อนตับอ่อนอยู่ใกล้ๆก,กับตับนะคะตับทำงานหนักมากตับอ่อนก็ทำงานหนักไม่แพ้กันตับอ่อนจะมีเซลล์ตัวหนึ่งค่ะน้องนัะที่ชื่อว่าเบต้าเซลล์เขาทำหน้าที่ในการผลิตอินซูลินฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินที่จะเข้าไปจัดการกับน้ำตาลในเลือดเมื่อไหร่ที่เรากินแป้งเมื่อไหร่ที่เรากินน้ำตาลเมื่อนั้นอินซูลินก็จะถูกหลั่งออกมาผลิตออกมาจากตับอ่อน แล้วเข้าไปกําจัดน้ําตาลนั้นพอจับน้ําตาลเรียบร้อยก็อ่ะฉันก็สลายไป <Yeah. S 1> แต่ทําไมอยู่ๆอ,อ่ะไม่ผลิตอินซูลินขึ้นมาเฉยๆ <Yeah. S 1> เพราะร่างกายของเราเนี่ยที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน type A อย่างน้องภักพลนเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> เขาเป็นเบาหวานที่ร่างกายเขาไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ <Yeah. S 1> เขาก็ต้องฉีดอินซูลินเข้าไปในร่างกาย <Yeah. S 1> เขาก็ต้องกินยาที่เติมอินซูลินในช่วงที่เขาทานอาหารอื่นๆควบคู่ แต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปผลิตอินซูลินได้แล้วอยู่ๆทำไมอยู่ๆวันหนึ่งผลิตไม่ได้ตับอ่อนคุณอ้วนตับอ่อนคุณอักเสบตับอ่อนคุณป่วยก็เลยไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินออกมาได้ร่างกายก็เลยต้องเติมยาเข้าไปค่ะ <Yeah. S 1> นะคะไม่ว่าคุณหมอจะให้เป็นยาเม็ดยาฉีดหรือที่เรียกว่าฉีดอินซูลินที่พุงเนี่ยบาง <Yeah. S 1> คนไปเปิดพุงดูสิค่ะกล<ค><ม>ายเป็นเ<ล>บา <ะ S 2> นะหวานเขียวคล้ำเป็นจำ้ำจ้ำไม่ฉีด <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย จะดีกว่าไหมถ้าคุณปรับร่างกายให้สมดุลคุมอาหารเถอะออกกำลังกายกันเบาๆนะคะดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีควบคุมให้ได้ทั้งกายทั้งใจต้องบอกเลยนะกายใจเป็นของฉัน <Yeah. S 2> สะกดจิตตัวเองค่ะกายใจเป็นของฉันฉันต้องบังคับตัวฉันเองได้ mm. ฉันต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นในทุกวนัน <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นฉันจะเลือกเฉพาะ อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะและจากนี้เป็นต้นไปต้องบอกเลยว่าดื่มน้ำวันละ2ลิตรถึง2ลิตรครึง่งกินอาหารที่มีประโยชน์เลี้ยงแป้งเลี้ยงน้ําตาลออกกําลังกายเบาๆนะคะหัวเราะเยอะๆอะก็จะทําให้สุขภาพดีและถ้าหากว่ามีโอกาสในการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร <ๆ S 1> เพื่อจะรักษาสุขภาพแบบองค์รวมนะคะเอเองในฐาน,นะของคนที่อยู่กับเห็ดกับทางเช่าเนี่ยมา1ิกว่าปี ทั้งเช่าเนี่ยทั้งเพาะเลี้ยงในห้องหลับทั้งดูแลเข้ามาเหมือนลูกะะเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าเลี้ยงตะพันแต่และตัวคลอดออกมาผ่านออยอนี่พี่เอดีใจเหมือนคลอดลูกเลยใช่ทั้งเลี้ยงทั้งดูแลประคบประงม,มนะคะตรวจสารออธิททางยาตรวจเรื่องของการบำรุงตับตรวจเรื่องของการบำรุงไตดูถึงความเป็นพิษเพราะอะไรเพราะเราอยากที่จะให้คนที่ทานถังเช่าของเราเนี่ย มีคุณภาพชีวิตมีสุขภาพที่ดีเหมือนอย่างคุณพักลลเองที่เขาก็บอกว่าเขาโชคดีมากใช่ ในการที่ได้มาเจอถังเช่าแล้วก็ถังเช่าเมกลร่าเนี่ยแหละที่เป็นตัวช่วยเขาจนทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในตอนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะตัวไหนที่คุณพระกพลทานแน่นอนค่ะนั่นก็คือตัวเมกิล่า plus นะคะถังเช่าที่เรากําลังจะพูดถึงโปรโมชั่นคุณผู้ชมที่บอกว่าที่บ้านมีคนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานหรือตัวคุณเองนะคะกำลังป่วยด้วยโรคเบาหวานแนะนําตัวนี้ค่ะเมกล่า p l u สนะคะ1แคปซูลบรรจุ 500มิลลิกรัมเต็มๆเ,เลยนะคะใน1แคปซูลนี้มีปริมาณ500มิลลิกรัม1ขวดค่ะบรรจุ120แคปซูลค่ะราคาปกติแล้วขวดละ6,000บาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะคือซื้อ1แถม2ค่ะคุณได้ทั้งหมด3ขวดในราคา6,000บาทและมากกว่านี้ที่เป็นชุดที่สุดคุ้มคุ้มค่ามากๆก,ก็คือสั่งซื้อ2ชุดค่ะ2ชุดจะได้ทั้งหมด6ขวดนะคะราคาลดลงไปอีกค่ะเหลือเพียงแค่ 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากใครที่กําลังมีปัญหาสุขภาพอยู่ทานชุดนี้รับรองได้ว่าดูแลสุขภาพกันแบบองค์รวมนะคะสุขภาพร่างกายจะดีขึ้น ตัวนี้นะคะซื้อครบ1นึ่งหมื่นแล้วคุณยังจะได้รับของแถมด้วยของแถมเนี่ยได้ไปเลยทั้ง3ชิ้นนะคะอย่างแรกคือเมกกลาเฮอร์เบอร์ค่ะนะคะกล่องสีเขียวเขียวนะคะเมกกลาเฮอร์เบอร์แบบนี้ได้1กล่องเมกกลาพลัสขนาด60แคปซูล1นขวดนะคะแล้วก็กาแฟค่ะเมกกลาคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่าอีก1กล่องคุณได้ทั้ง3ชิ้นนี้เลยเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครบ1 0,000บาทและมากกว่านี้ค่ะสั่งเป็นชุดใหญ่ไปเลยนะคะ2 5 0 0 0บาท คุณจะได้รับเป็นชุดว่านที่เลือกได้มีให้เลือกนะคะทั้งแบบโกค่ะแล้วก็แบบไดมอนด์นะคะไดมอนด์เนี่ยตัวจะใหญ่หน่อยนะคะมีทั้งหมด10หลอดด้วยกันถ้าเป็นแบบโกค่ะก็จะเป็นแผงที่ใหญ่สักนิดนึงมีทั้งหมด20หลอดด้วยกันคือเลือกได้เลยว่าคุณอยากจะได้แบบไหนนะคะมูลค่าของของแถมเนี่ยกล่องละ4 0 0 0บาทนะคะคุ้มค่ามากๆเลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วค่ะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะตามหมายเลขโทรศัพท์นี้และแน่นอน โปรโมชั่นดีๆแบบนี้สําหรับแฟนๆรายการจุดวัดดวงข่าวโทรศัพท์กันไปได้เลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของจุดวัดดวงข่าวค่ะ สนับสนุนโดยเมกราพัสทังเช่าผสมลิ้นจือผลิตจากทางเช่าแทร้อยเปเซนต์ กลับมาติดตามกันในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของดวงชะตาค่ะแน่นอนเริ่มต้นกันด้วยเกรดความรู้เรื่องของดวงก่อนนะคะคงต้องถามพี่เอ๋ว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราก็คุยกันไปแล้วว่ามันก็น่จะมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยลักษณะนิสยัยบางคนบอกว่าฉันรู้ตัวแหละว่าฉันเป็นเบาหวานแต่ฉัน ควบคุมไม่ได้ฉันอยากกินน่ะน้ำบัดลมเนี่ยฉันของหวานเนี่ยก็มันอยากอ่ะใจไม่แข็งพออย่างเงี้ยค่ะพี่พื้นฐานดวงมัน <c oughs> เกี่ยวได้วยมว่าคนที่มีลักษณะนิสัยแบบเนี้ยค่ะก็มีค่ะที่เรามักจะชอบพูดกับคนใกล้ชิดเธอนี่มันดื้อจริงๆใช่ไหมคะบางคนก็คือหนึ่งดื้อพูดอะไรก็ไม่ฟังแต่เอจะบอกอย่างนี้นะคะคือเวลาเราพูดกับใครว่าคุณดื้อแล้วก็ไม่ฟังเนี่ยเขาจะไม่ฟังคุณเลยแต่ถ้าเราบอกว่าอ่ะเนี่ย ค่อยๆพูดกันด้วยเหตุผลพอเราเอาใจเขามาใส่ใจเรานะีคะก็เข <_ d ata> าจะเข้าใจว่าโอมันเป็นความรักเป็นความห่วงใหญ่ <ừ. S 1> แล้วก็เปรียบเทียบเรื่องของตัวเองหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยให้ฟัง <_ d ata> เขาก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะดูแลสุขภาพมากขึ้นที่พูดที่เตือนเนี่ยด้วยความรักด้วยความห่วง <_ d ata> ไม่อยากให้เธอเจ็บไม่อยากให้เธอป่วยไม่อยากให้เธอเป็นอะไรเลย <_ d ata> ก็เลยมาบอกแบบนี้เนี่ยดูสิ แล้ววันก่อนต้องบอกอย่างนี้นะคะแฟนรายการ <Yeah. S 1> จุดวัดดวงข่าวคือน่ารักมากๆ <Yeah. S 1> ก็มีหลายๆท่านค่ะที่ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเอนะคะก็คือตัวเมการาเมการาพลัสเนี่ยก็ไปแนะนำคนรอบข้างเวลาเพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยไม่เชื่อ เขาใช้วิธีไหนรู้ไหมน้องนัทหูเบาอะทำไมเชื่ออะไรง่ายไม่ใช่เขาบอกงั้นเธอเปิดดูรายการจุดวัดดวงข่าวอค่ะเขาแนะนําอย่างนี้เลยค่ะให้ดูช่องนี้แทนบอกเธอไม่ต้องเชื่อฉันเธอไม่ต้องเชื่อฉันเธอไปเปิดดูรายการเลยแล้วก็ดูว่าเนี่ยถังเช่ามันช่วยอะไรบ้างเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราไปเล่าเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองบางทีเขาก็เชื่อบางทีเขาก็ไม่เชื่อนะคะกับอีกกรณีหนึ่งบอกไปดูในทีวีมาเนี่ยซื้อมาแล้วชอบเขาบอกว่า เธอไม่ต้องเชื่อฉันเธอไปดูทีวีเลยแล้วก็ครอบครัวหนึ่งทานทั้งครอบครัวค่ะคือทั้งคุณแม่ก็ทานคุณลูกก็ทานนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าอะไรดีๆมีไว้ให้แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสิ่งดีๆหรือกำลังใจใเราต้องหมั่นที่จะให้กันตลอดเวลาและที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองโดยเฉพาะเรื่องราวของอสุขภาพเนี่ยถ้าเราบอกด้วยความรากักอ่ะ นี่เธอเธอต้องดูแลสุขภาพนะเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวกันไปที่นู่นที่นี่หรือแม้แต่พ่อแม่นะคะดูลูกเนี่ยจริงๆก็ดูด้วยความรักอะถ้าเราบอกว่าถ้าเราเป็นลูกฟังแบบนี้เราจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบถ้าเราเป็นพ่อแม่พูดแบบนี้นะคะหมายความว่าลูกเราเป็นเราเป็นลูกแล้วจะไปพูดแบบนี้กับพ่อแม่ถ้าเราอาใจไปแทนท่านเราจะรู้สึกดีหรือไม่ดีก็แค่ใช้เทคนิคนะคะ เอาใจเขาไปใส่ใจเราความว่าดือ้อมันจะลดทอนเพราะว่าความรัก มันสําคัญเหนือสิ่งอื่นดใด<ช>ค่ะเมื่อสักครู่พี่เอ๋บอกว่ารายการเราเนี่ยถ้าหากว่าใครที่บอกไปบอกให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ทนหันทางเช่าอาจจะไม่เชื่อให้มาดูรายการเราบางคนบอกว่ารายการเราดึกเกินไปนะคะดูยังไม่ทันดูก็นอนหลับไปก่อนตอนนี้เรามีรายการใหม่แล้วด้วยนะพี่เอ๋ติดตามรับชมกันได้นะคะรายการราศีสุขภาพต้องบอกว่าออกอากาศนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงสี่สิบห้าใช่ไหมคะพี่เอ๋ก็จะรายการออกอากาศวันแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะ ทางช่องเนชั่นเนี่ยแหละนะคะวันจันทร์ที่29่กา็ตุลาคมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามีรายการที่ออกอากาศซึ่งต้องบอกเลยว่าออกอากาศช่วงเที่ยง45นะคะเที่ยง45ดูข่าวเนชั่นทันข่าวกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาต่อชื่อรายการราศีสุขภาพค่ะก็จะมีเรื่องราวของการดูแลรักษาสุขภาพแบบ ละเอียดเข้มขน้นเรื่องราวของดวงชะตาที่ละเอียดเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญนะเราจะมีกิจกรรมเราจะมีแขกรับเชิญเพราะฉะนั้นจะได้เห็นคนตัวเป็นๆมาแชร์ประสบการณ์กันมากขึ้นด้วยนะคะก็จะได้ดูหน้าตาราศีงูเฮงกันแบบใกล้ชิดแล้วคุณเองนะคะที่ดูแลรักษาสุขภาพกันแบบดีแล้วและอยากจะมาแชร์สุขภาพมาแชร์เรื่องของเทคนิคการดูแลก็สามารถที่จะเข้ามาดูดวงกันสด อาจจะได้เป็น <มา S 1> แขกรับเชิญมาแชร์ประสบการณ์กันสดๆออก การกันได้เลยค่ะ,คะฝากติดตามกันด้วยค่ะมาตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมที่ฝากดวงไว้นะคะท่านนี้ค่ะชื่อว่าคุณชัยนรงค์ค่ะคุณชัยนรงค์บอกว่าเกิดวันที่11ตุลาคมนะคะปี2523ค่ะเกิดช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีคาถามที่ฝากไว้นะคะอยากจะสอบถามเรื่องของการงานที่ทําอยู่ตอนนี้จะดีไหมนะคะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะทําโรงงานนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย เบื่องานค่ะนะคะถ้าไม่ทํางานประจำเนี่ยจะทําอาชีพเสริมอะไรได้ไหมแล้วก็ควรจะประกอบอาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมกับดวงฝากรูปถ่ายหน้าตรงมาให้พิจเอวิเคราะห์หูเฮงร่วมด้วยค่ะค่ะคือต้องบอกว่าก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนงานนะคะเอจะให้มองอยู่2จุดค่ะคือ 1. เรามีทักษะอะไรที่จะไปงานอันนั้นไปทํางานอื่นๆอ,อันนี้อย่างหนึ่งสงคุณมีทุนสํารองในชีวิตสําหรับค่าใช้จ่ายประจำอะ ได้ถึง6เดือนไหมนะคะเพราะการที่จะไปเริ่มต้นงานใหม่อาจจะไม่ได้เริ่มต้นได้โดยฉับพลันทันทีไม่ใช่บอกมาออกจากงานวันนี้ไปยื่นสมัครอีกที่หนึ่งเขารับเลยก็อาจจะไม่ใช่บางคนอาจจะโชคดีนะคะเดือนเดียวก็มีงานแล้วบางคน6เดือนยังไม่ได้งานเลยแล้วรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยข่นน้ำค่าไฟค่ากินข่าอยู่เนี่ยมันเป็นรายจ่ายที่ต้องมีรายวันถ้าคุณมีเงินทุนสำรองหรือที่เรียกว่า เตรียมเผื่อเงินฉุกเฉินเอาไว้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆหเดือนสามารถนะคะสก็คือไอ้ที่จะไปทำเนี่ยมันจะน่าเบื่อกว่าเดิมไหมนะคะมันจะได้อย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังไหมก็ต้องไปอบรมเพิ่มเติมเรื่องของวิชาชีพนะคะหรือว่าถามความถนัดอย่างนี้ค่ะคุณัยนยรงถามว่าดวงเนี่ยเหมาะกับการทำอะไรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจนะคะามาดูพื้นฐานดวงค่ะปีที่เกิดตรงกับปีวอ,อก วันเดือนที่เกิดค่ะตรงกับเดือนจอวันที่เกิดตรงกับวันมะเส็งแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามวอกในพื้นดวงเนี่ยนะคะงานอะไรก็ตามที่อยู่นิ่งติดที่ทำไม่ได้นะไม่ชอบ <c oughs> คือเป็นคนชอบอะไรที่แบบติดต่อพบปะถ้าจะทำงานในโรงงานก็ควรจะต้องย้ายแผนกคือถ้าต้องบอกว่าเป็นแผนก <c oughs> ที่อยู่นิ่งๆหรือว่าตอาเอาเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเอาเครื่องจกอักรอันนี้ไม่ชอบแน่ๆน,นะคะมันก็ต้องเลือกงานที่มันเหมาะกับบุคลิกอุปนิสัย ทตดกำเนิดเป็นคนทัดไฟซะด้วยทัดไฟนี้ใจร้อนอให้รออะไรก็รอไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วแล,วและแถมมีลิงสองตัวค่ะปีก็วอกยามก็วอก ลิงสองตัวเนี่ยลิงมันอยู่นิ่งเดซที่ไหนล่ะใช่ไหมคะแล้วเป็นลิงที่เป็นาธาตุไฟก็ลิงร้อนซะด้วยเบื่องานนี่แหละค่ะพี่นะคะก็อย่างที่บอกว่าหาอะไรที่ต้องติดต่อค้าขายประสานเจรจาอันนี้จะชอบแล้วบริการด้วยยิ่งดีเลยไปติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าลูกค้าเข้าๆออกๆโอชอบมากเพราะว่าได้ปวดหัวดี <c oughs> ชอบการบริการชอบติดต่อชอบแก้ป,ปัญหานะคะมันลองดูว่าถ้าหากว่าจะเลือกอาชีพ ต่อไปในอนาคตก็เลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพูดกันเจรจาการขายการติดต่อการประสานทำได้หมดเลยค่ะนะคะปีนี้นับจีนอายุ39ผู้ชายลงท้ายด้วย3ด้วย6ด้วย9อายุเข้าเคราะห์หนึ่งในเคราะห์ที่มักจะเกิดนะคะงุหงิดร้อนใจไม่สบายใจก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเนี่ยเวลาเข้าเคราะห์นะคะอาจจะบอกว่าเข้าตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าเดือนเกิดมาประมาณร้อยวัน เวลาจะออกจากเคราะห์ก็ต้องพ้นวันเกิดอีกหนึ่งวันเพราะฉะนั้นเวลาเข้าเคราะห์ไม่ค่อยยุติธรรมค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าเคราะห์ทีละปีปีครึ่งเวลาเข้าปีสมพง์เข้าแค่ปีเดียวใช่ค่ะดูสิขาดทุนไปตั้ง6เดือนเพราะฉะนั้นต้องอดทนต้องใจเย็นให้มันผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้บางครั้งการที่เราเปลี่ยนงานเปลี่ยนเขาเรียกเหมือนบางครั้งหนีเสือปะจระเข้กะว่าจะดีขึ้นเบื่อตรงนี้ ย้ายไปหนักกว่าเดิมก็เป็นไปได้มันอันนี้ฝากไว้นะคะว่าอย่าพึ่งใจร้อนค้นหาเส้นทางที่ใช่ไปอบรมอาชีพด้านนั้นก่อนไปฝึกฝนดูก่อนว่าจริงๆมันใช่ไหมอย่างอันนี้น่าอิจฉาเด็กๆนะคะเด็กๆเขาจะมีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นเป็นเมืองรู้เมืองที่ชื่ออะไรนะ คิดเนียใช่ไหมนะคะเขาได้ไปลองด้วยเป็นพนักงานดับเพลิงดีไหมเป็นหมอดีไหมเป็นพยาบาลดีไหมเราไม่ค่อยจะมีโอกาสที่สองตรงนั้นมันอย่าเพิ่งออกจากงานนะคะเหลือแค่ไหนทนก่อนมีเงินไหมจะขายมรดกเอามาเป็นทุนเริ่มต้นไหมจะทํานั่นทานี่คิดให้ดีก่อนะนะคะรอให้พ้นเคราะห์ก่อนรอพ้นเคราะห์ก่อนนะคะมาตอบคําถามอ้อพี่เอกางขออีกนิดนึงเมื่อสักครู่หมูเฮงหนูเฮงดีนะแกเป็นตัวดีนะคะคือ ในโหงเฮงเนี้ยหนึ่งคิ้วคิ้วก็ใช้คำว่าอะไรอะลักษณะไม่เอาเปรียบคนนะคะพอโดนคนเอาเปรียบก็อาจจะงุดงิดร้อนใจแก้มเนี่ยจุดด้อยของใบหน้าคุณชัยนรงค์คือแก้มแก้มน้อยไปนิดนึงเขาเรียกว่าแก้มน้อยคือแก้มที่จะดีคือแก้มอิ่มๆเต่งๆบวมๆตุยๆปากใหญ่จมูกใหญ่แต่เป็นคนที่ปากใหญ่ปากกว้างจมูกเป็นคนที่เวลาพูดจาเชื่อถือได้หนักแน่น ใช่นะคะแลวลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าปากบัวเป็นปากที่อนาคตเนี่ยคบเหยื่อก้อนโตจมูกก็มีเนื้อ<า>มีอย่างเดียวบริวารมักจะนําเรื่องร้อนใจมาให้นะคะมันงานอะไรก็ตามก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีบริวารเยอะแยะมากมายค่ะมารับสายกันบ้างนะคะเปิดสายรับสายคุณผู้ชมกันค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์0645532285นะคะตอนนี้มีสายมารอแล้วด้วยค่ะ คุณสารีฮะนะคะสวัสดีค่ะคุณสารีฮะค่ะสวัสดีค่ะเิอเลยค่ะวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะสิบสองสิงหาสองห้าศูนย์แปดค่ะวันปีมะเส็งค่ะเกิดกี่โมงคะหลังเที่ยงคืนค่ะหลังเที่ยงคืนค่ะไม่เกินตีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากทราบเรื่องอะไรคะคุณสารีฮะค่ะเรื่องชีวิตคู่กับโชคลาภค่ะค่ะ ชีวิตคู่และโชคลาภนะคะปีที่เกิดปีมะเส็งเดือนที่เกิดตรงกับเดือนวอกค่ะวันที่เกิดตรงกับวันจอแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามชวดนะคะพื้นดวงมีเกื้อหนุนในดวงชะตาหนึ่งคู่ปีเกิดกับวันเกิดเกื้อปีเกิดกับเดือนเกิดเกื้อหนุนกันมีสมพงศ์ในดวงชะตาอีกหนึ่งคู่ค่ะก็คือในส่วนของเดือนที่เกิดกับยามที่เกิดก็ถือว่า สมพงกันไม่มีชง uh. ไม่มีขัดแย้งในดวงชะตานะคะคือเป็นคนมีลังสังหรณ์ดีนะคะคุณซาลิฮะบางทีคิดคาดการ <Yeah. S 1> อะไรล่วงหน้าเนี่ยค่อนข้างจะแม่น uh. อย่างที่รู้สึกเห็นหน้าคนนี้ชอบใจถูกชะตาหรือคนนี้ไม่ค่อยชอบเลยจะรู้สึกได้เลยอะ่ะ <Yeah. S 1> เป็นลางสังหรณ์แบบอย่างนั้นน่ะ uh. นะคะแล้วเวลาคนไหนที่เรารู้สึกไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากจะคบ พอดูดูไปนานๆเขาก็เป็นประเภทคนที่คบไม่ได้จริงๆซะด้วยนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของพื้นฐานดวงชะตาเพื่อนฝูงไปที่ไหนมีคนรักนะคะแต่บางครั้งบางทีเนี่ยมักจะคิดมากคีดกังวลโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเนี่ยแหละที่มีความทุกข์มีความไม่สบายใจเพราะว่า<ะ>เราเป็นคนขี้กังวลมากจนเกินไปนะคะ ปีนี้นับจีน53เข้า54อายุไม่ได้อยู่ในครอแล้วค่ะแต่ปีนี้เป็นปีที่ไม่ได้เรียกว่าเกื้อหนุนโดยตรงกับคนที่เกิดปีมะเส็งเราก็เลยเหมือนกับแบกเรื่องหลายๆเรื่องแล้วก็เก็บมาคิดข้ามปีมาหลายปีแล้วนะคะ,ะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เนาะจะทำยังไงนนล่ะคะคือบางสิ่ง,<อ>งบางอย่างเนี่ยมันต้องวางล่ะค่ะไม่ไม่สามารถมาคิด แล้วไปแก้ปัญหาซึ่งมันเป็นเรื่องของคนอื่นได้คิดมากเจริงคิดมากเองชีวิตคู่จะถามว่ายังไงคะมาึงว่าเอสามีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือพักนี้จะแบบว่าพูดจากันแบบว่ามีปากเสียงกันบ่อยะค,ะค่ะออื uh huh. พูดไม่หวานละไม่ <laughs> อะไรนะใช้คำว่าไม่มีโปรโมชั่นกับเราอีกแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะ แล้วมีลูกกี่คนนะคะไม่มีค่ะอันน <hypothes, S 2> ี้พี่พี่พี่บอกตรงๆเลยนะคือพี่เป็นบ้านที่สองอะคะ่ะอือแล้วยังไงต่อคะไม่ไม่ไม,ม,ม,มีมีลูกไม่มีอะไรคือคือไม่ได้อยู่กันที่บ้านถางวรนนะคะค่ะค่ะแต่คือแบบจะมาพบปะเจอกันกินข้าวทานอาหารอะไรเงี้ยมีค่ะ แล้วคบกันมานานหรือยังล่ะคะนานค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะนานสิบกว่าปีแต่เขาก็มีครอบครัวมีลูกใช่ค่ะค่ะแล้วจะถามว่ายังไงคะคุณสารีฮะค่ะจะถามว่ายังไงคะจะถามว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้พี่อยู่ไหมค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ในความรู้สึกของเราเนี่ยค่ะเอว่าก็อย่างที่บอกกันนะความทุกข์ทรมานในใจอ่ะ มันมีอยู่แล้วแล้วพอมีออพฤติกรรมบางอย่างหรือว่าคําพูดบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกน้อยใจมันก็เลยยิ่งเป็นหนักเข้าไปใหญ่ไงใช่ค่ะเห็ไหมคะคือถ้าถามว่าเขายังรู้สึกดีให้เราหรือเปล่าเนี่ยเอตอบว่าถ้าไม่รู้สึกดีก็คงไม่มาให้เห็นหรอกถูกไหมใช่ค่ะนะคะแต่พี่จะเป็นคนคิดมากจริงๆรคือเป็นใครก็ต้องคิดมากถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ อันนี้เอกเข้าใจแต่เอกก็ไม่รู้ว่าจะปลอบใจได้ยังไงนะค่ะนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณสรีฮะค่ะชีวิตต้องดำเนินต่อไปแล้วก็อยากที่จะให้กำหนดทิศทางชีวิตอะค่ะเพราะเนื่องจากว่าอนาคตเนี่ยอายุมนุษย์ยุคนี้มันจะอายุยืนไงใช่ไหมถ้ายังมีเขาอยู่ในชีวิตก็อย่างหนึ่งแล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาในชีวิตอะเราจะไปยังไงนี่ต้องวางแผนให้ดีนะคะ ค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณสริฮาสวัสดีค่ะค่ะค่ะนี่แหละเรื่องราวของชีวิตนะคะครบเลยในช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงข่าวที่แน่ๆนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยสำคัญมากๆคุณต้องรับผิดชอบนะคะในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองด้วยถ้านึกถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพต้องนึกถึงถังเช่าแท้จากเมกัลลาพลัสเมกัลลาเฮอร์เบนะคะอ๋อเขาบอกว่าแม่วันนี้วันชง วันฮะก็สําคัญเหมือนกันนะเนี่ยนะคะนี่เปลี่ยนเข้าสู่วันใหม่แล้วนะพี่เอตรงกับนักสร์อะไรคะค่ะก็เข้าสู่วันใหม่นะคะ,คะออวันนี้วันจีนตรงกับวันะมะแมะค่ะซึ่งวันมะแม่เป็นวันที่สมพงกับคนที่เกิดปีกุนสมพงกับคนที่เกิดปีเถาะแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีมะเมียแต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือว่าไม่สมพงค่ะกับคนที่เกิดปีฉลูแล้วก็ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีชวดคนปีฉลูและปีชวด ทำอะไรต้องระมัดระวังในวันมแม่ค่ะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ฝากไว้เรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองค่ะนึกถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพจากถังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนึกถึงเมกิล่าพลัสเมกิล่าเฮอร์เบิและเมกิล่าคอฟฟี่นะคะพี่จ่าเอ๋อุณารินกิจไพบูลทวีดิฉันนัฐธาราแรมวิโร์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ